ปิดตาหลวงกูเอียมวัดหนังพระแท้เนี่ยเข้าใจง่ายอ่ะพี่เมื่อกี้พี่จีถามอะไรผมนะวัดเกตโอ้โหไม่ได้เบญจภาคีพระปิดตาครับบ้านยางใช่นี่วันนี้ที่เหลือเช่ามาก็คืออันนี้พวกกล่องนี้นะเอาจริงนะในใจผมคิดถึงคนที่จะครอบครองพระกล่องนี้เลยเท่าไรครับกล่องนี้อาจารย์นึกถึงใครครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกกล่องนี้นะทุน 40,000 เอา 42,000 ทุน 40,000 เอา 42,000 ทุน 40,000 เอา 42,000 กล่องนี้ปิด 42,000 พี่เก่ง10ปูกวนครับปิดกล่องนี้ที่สุดแล้วภาพแบบนี้ไม่ได้เจอในสนามแล้วแม่ผงยาจินดามณีปู่บุญผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วพิมพ์ที่มีในหนังสือเมื่อวานเนื้อยาปู่บุญต้องเท่าไหร่ครับนะพ่อปานพ่อปานทำพระเนื้อตะกั่วไหมผมถามว่าถ้าคุณไม่ให้เป็นพ่อปานคุณต้องให้เป็นพ่อเนียมไปเลยอะเพราะพ่อปานสิทธิ์พ่อเนียมพ่อเนียมทำตะกั่วพ่อปานทำตะกั่วมาล่ะแล้วตะกั่วแบบนี้เก่ามาล่ะเนี่ยการขี้เม้นโอ้โหเก็บแบบนี้ไม่มีเสียใจครับคุ้มครับสุดยอดเพราะพิงบางประกอบอลังการเนื้อคุกลักเพราะพิงบางประกอบเหรียญหลายแสนท่านคืออาจารย์นะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเป็นพระอายุน้อยที่หลวงปู่สุขยังยอมรับว่าเก่งแล้วให้กรมหลวงชุมพรไปเรียนวิชาด้วยโอรสของกรมหลวงชุมพรบวชกับพ่อพิงหมดนะครับสามองค์เนี่ยนะควรจะไปเลี่ยมทองยิ่งนะยังไม่หมดเอาไปนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระแท้เนี่ยเข้าใจง่ายพี่กษัตริย์ขอบคุณครับนี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่เขาบอกว่ามีการนำพระบางส่วนไปแจกวัดนางชีผมชอบนะพระที่มีการแจกนอกวัดเพราะมีประวัติว่าไปแจกชัดเจนไงรูปนางชีพิทัศน์เทพผมชอบพระที่ไปออกนอกวัดไปแจกน้อยเพราะหรือเปล่าเพราะมีประวัติยืนยันไงว่ามีการแจกว่ามีการพบพระแน่นอนนะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับกับนี่พระกลุกตะกั่วแบบนี้ถึงยุคสบายสบายนี่อันนี้ศิลปะเดียวกับนู่นเลยชินราชใบเสมาหลวงปู่เอี่ยมกุนางชีดูง่ายทุกองครับองค์เดียวเนี่ยก็ต้องไปตัดตลับแล้วครับผงยาจินดามณีปู่บุญไม่มีราคาหลักหมื่นเนี่ยต้องบอกว่าชุดนี้นี่วัดเชตุพลสวยครับใช่เนี่ยก็คือถ้าเชตุพลเนี่ยที่จะเป็นเนื้อดินหรือเนื้อที่เราเห็นกันอะก็เป็นปางชนะมารแบบนี้แต่ชนะมารพิมพ์แบบนี้เอกลักษณ์หน้าแบบนี้หน้าเดียวกับโอเคโอเคโอเคครับชินราชใบเสมาอีกสักกล่องที่กำลังเพลินกล่องที่จะให้นี่คุยกับใครไม่รู้เรื่องเพราะกล่องเนี้ยเนี่ยกล่องเนี้ยนะโอ้แต่กล่องนี้พูดยากนะ
กล่องเนี้ยทุน 85,000 90,000 90,000 นี่แต่พาร์ทชุดนี้ใส่ไข่ปลาไปก่อนก็ทำตามกติกาให้แต่เขียนพาร์ทแล้วมันเป็นพาร์ทที่เป็นความชอบส่วนบุคคลเนี่ยพาร์ทกล่องเนี้ยเพราะแบบเนี้ยถูกสายแสนหนึ่งก็ไม่แพงพาร์ทในกล่องนี้นะถูกสายแสนหนึ่งก็ไม่แพงก่อนจะเปิดกล่องนี้เนี่ยในมือเนี่ยเอาให้รักกันไปเลยเท่าไหร่ครับพี่เอา 31,000 เอา 31,000 พี่พี่ท่านไหนรับพิมพ์ปิด 31,000 นะครับผมว่าปีนี้ผมจะไม่แบ่งพาร์ทถูกแล้วนะผมก็ยังแบ่งอีกแต่สังเกตไหมว่าพาร์ทเครื่องที่ผมนำมาให้ในปีนี้จะเป็นพระที่เขาเลยนะยอดนิยมเก็บสะสมกันน้อยชิ้นแต่คุณภาพปิด 31,000 ที่พี่วิทวิทอ่ะพี่เมื่อกี้พี่จีถามอะไรผมนะวัดเกตโอ้โหไม่ได้ไอ้แบงค์บอกอายพี่เก็บไว้ผมก็ได้โอ้โหเย่เสียดายจริงกันเนี่ยขอหากันในฟัก สวยครับโอ้โหวัดเกตสบายใจแล้วฟันนี้แล้วคืนนี้ได้เห็นพระหายักษ์ได้สวยสวยแคปหน้าจอไว้ทุกองค์องค์เดียวก็สบายใจแล้วนะผมขอต่อ 35,000 ได้ไหมรักพี่โอมากๆครับเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งขอบคุณครับใครเอ่ยพี่วันสว่างนะน้องขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณครับปิดตาพ่ออวงปิดตาเมฆพัดอันดับหนึ่งของเมืองแม่กลองโอ้ขอโทษครับเอาเสียใจด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรตินะครับพี่วันสว่างอ่ะปู่นาคยุคต้นวัดเกตดูง่ายองค์นี้ดูจบปู่นาคยุคต้นนะองค์นี้อ่ะพี่ใครได้ไปนะพี่วิทย์ครับในกล้องยังไม่ได้ดูจะให้ดูเดี๋ยวนี้โอเคโอเคโอเคพี่วิทย์กลิ่งอันไหนอีกล่ะในเนี้ยเมื่อกี้ผมเอาเท่าไหร่นะ 90,000 ครับพี่องเดียวพอองเดียวพอแบงค์บอกโอ้โหสะใจจริงพี่ชุดนี้ไอ้แบงค์บอกองเดียวพอสะใจจริงรู้ยังทำไมต้องรีบใส่ไข่ปลารู้แล้วพี่อันนี้เนี่ยเป็นบีมหูก็ตายวัดห้วยชัดเจนแท้ดูง่ายอ้าวแล้วที่เห็นเนี่ยไม่ใจแค่เมกะพัทเอาไปคู่กันเลยเลี่ยมทองพร้อมแหวนด้วยพี่เก่งกำลังพิมพ์ปิดแน่ๆพี่คงสักปานดินบอกก้าวตามภาพที่เห็นเลยครับพี่เก่งมาแรงโอ้โหมีเนื้อดินด้วยวัดห้วยองค์เดียวหลายแสนบ้านยางทั้งคู่ครับอุจังบ้านยางทั้งคู่แล้วปิดตาบ้านยางไม่กระพัดองค์เดียวเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยเนื้อดินอ่ะเอาแบบว่าที่แบ่งกันได้พอเงินรุ่นสุดท้ายเอาเท่าไหร่ครับพี่พอเงินพอเงินรุ่นสุดท้ายใช่ครับดินขุยปูอันเนี้ยนะเอางี้ดีกว่าวงเนี้ยเปิดมาในอยากให้รักผมก็พี่วงนี้นะ
เอา 6,000 แล้วผมอยากจะรู้ว่าคนปิดเนี่ยจะตรงใจผมหรือเปล่าพี่ท่านใดรับพิมพ์ปิด 6,000 จริงถ้าตรงใจผมนี่จะมีความสุขเลยนะปิด 6,000 พี่เก่ง10ปูกวนตรงใจผมมากพอมุยไหมผมขอโอ้พี่หายากที่สุดหายากจริงอันเนี้ยโอ้โหคุณลุกเลยอ่ะแล้วพี่เก่งเก็บแล้วอุตมะไงแล้วเนี่ยแหวนโล่ทองนี่ครับเก็บเข้าตู้โชว์ตู้บูชานานๆออกงานใส่ทีได้แบบเนี้ยผมยังไม่รู้จะทำถึง20วงหรือเปล่าครับผมอ่ะอยากจะรู้ว่าพระเขาจะดึงดูดกันไปจริงไหมพี่เก่งของจริงบารมีถึงครับสวยมากครับต้องเป็นพี่เก่งอยู่แล้วเชียบแบงค์บอกเอาว่าเห็นกี่วงดีวะก็เห็นแบงค์บอกเพิ่งเห็นวงแรกเห็นแต่ในหนังสือมีใครอยากเก่งอันนี้เฉพาะลูกศิษย์ต้องเฉพาะลูกศิษย์ใกล้ชิดด้วยเพราะแหวนทองเนี่ยทองต้องสั่งทำเดิมออกจากวัดครับแบบนี้พอเงินรุ่นสุดท้ายพอเงินเท่าไหร่ครับพี่พระดูดพระนั้นคือเรื่องจริงนี่พี่เก่งบอกสวยมากครับสวยและหายากแล้วครับพี่เก่งครับเฮ้มีคนมาแซวสายนครถมมาแซวเหรียญพระเงินเล่นสุดท้ายนะครับพระเงินเล่นสุดท้ายคือปิดรายการนะครับเราก็อยากปิดรายการให้อลังการงานสร้างพามอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดตายอดโยมเมืองไทยเนี่ย2นาทีปิดตาคู่นี้ยกต้องมี 200,000 ไม่ใช่บ้านยางหรอครับพี่เก่งสิปุกวนบอกบ้านยางครับบ้านยางครับพี่เก่งครับเนี่ยคนที่จะมีปิดตาหูกระต่ายอ่ะถ้าไอ้จะแบงค์บอกดีกว่าว่าหูกระต่ายอ่ะเป็นพิมพ์ที่นิยมนะของนะปู่จันและอันเนี้ยเป็นหูกระต่ายเนื้อดินกับเมฆพัดคู่กันพร้อมเลี่ยมประมูลยกคู่2นาทีครับปิดตาโอ้ยผมเป็นคนล่าลีนะปิดผาปิดตาคู่ผมขอ 90,000 ได้ไหมพี่เสี่ยชูชาติโอ้ยเมื่อกี้ผมให้ปิด 90,000 พี่ไม่ปิดกันนะแล้วตอนนี้ 90,000 มันไม่ได้แล้วครับเมฆพัดองค์เดียวก็ต้องทะลุแสนแล้วเขามีคลิปของสายตรงพระปิดตาบ้านยานี่เขาทำคลิปซื้อขายกันให้ดูบ่อยๆเบญจภาคีพระปิดตาครับบ้านยางใช่นี่นิยมครับบ้านประเทศพี่แบงค์โพธารามเอาก็ต้องบอกว่าสายเหนียวของเมืองไทยปู่จันบ้านยางจัดตรงคงจัน2นาทีพี่พีรพันธ์ถาวรถ้าผมเขียนราคาใส่มือไปแล้วแบ่งปันเป็นรายการสุดท้ายเพื่อนๆหาแน่นอนผมบอกเลยนะถามว่าทำไมจริงฮาอ่ะมาเบญจภาคีงั้นผมรอประมูลเลยเชียร์พี่เก่งครับคือต้องบอกครับว่าการที่ได้พระเครื่องอมตะของวงการน่ะก็เหมือนเราซื้อที่แปลงหนึ่งหน้าติดถนนหลังติดแม่น้ำเวลาแขวนไปไหนก็อุ่นใจสบายใจเพราะอย่างพระปิดตาของหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางเนี่ยเขาขึ้นทำเนียบปิดตายอดนิยมของเมืองไทยลงในหนังสือพระปิดตายอดนิยมทุกเล่มทั่วประเทศมาช้านานถ้าเอ่ยถึงพระปิดตาเมฆพัดก็ต้องนึกถึงวัดบ้านยางเนื้อดินขุยปูเนี่ยเป็นดินอาถรรพ์อันวิเศษก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆทั้งสองอย่างนะองค์เดียวเนี่ยก็ต้องมีเป็นแสนสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าไม่ได้มีโอกาสจะได้เพ้นปิดตาบ้านยางอ่ะเนื้อดินก็ต้องมี 40,000 เลี่ยมทองแบบเนี้ยแบบนี้ก็ต้องมีโอ้โห
เอานะเราก็ให้ประมูลเขียนราคาใส่มือไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก 50,000 บาทเวลาเดินแล้วคำว่าเริ่มไปยังปิดตาเบญจปิดตาปัญญาหายากบ้างเบญจภาคีเลยโอ้ยไอ้เจ้าแบงค์เขารู้ดีเขาอยู่ลังเขาเก็บแต่พาบ้านยางบ้านยางตัวจริงๆแล้วพิมพ์นิยมอย่างหูกระต่ายเงี้ยไม่มันเป็นพิมพ์ที่หูกระต่ายกับสลือจุดเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ทะลุสุดยอดความนิยมไปแล้วมาที่ 65,000 บาทมาที่ 67,000 บาทครับมา 70,000 บาทแล้ว2องค์เด้อมาที่ 80,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายคุณเชื่อไหมทองที่เลี่ยมเนี่ยพร้อมใช้เนี่ยองค์เดียวเลี่ยมทองอ่ะเผลอๆคุณโดนเป็นแสนเก๋คืนเพิ่มให้ 50,000 มา 87,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเสียกี่แสนจะหาได้เป็นคู่แบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไลฟ์พระปิดตาก็จะเป็นองค์ดาราอยู่ใน YouTube สันขวานแท้แล้วก็แท้ตลอดไปนะเป็นการทำให้คนรู้ว่าในไลฟ์สันขวานเนี่ยนะมีอะไรที่เป็นพระที่เล่นจริงๆให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูได้รู้ว่ามีคนเขาใส่ราคาจะบอกอย่างไรแหละปิดตาบ้านยานนั่นคือปิดตาห้าเสือของเมืองไทยมาที่ 95,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดผมพยายามไม่พูดเยอะเพราะผมเขียนราคาใส่มือไว้แล้วแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความสุขตื่นเต้นกับพระเครื่องยอดนิยมไม่มีใครไม่รู้ราคาพระปิดตาบ้านยานหรอกครับใช่ไหมฮะเพราะในประเทศนี้เขาไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดการประมูลพระของเซียนพระแนวหน้าเมืองไทยเนี่ยนะเขาได้มีสถิติของราคาการแบ่งปันการประมูลกันไว้แล้วราคาสุดท้ายมาที่ 96,000 บาทแล้วนะจ๊ะอยู่ที่การองค์เดียวซื้อไม่ได้เลยครับได้2องค์นะครับพี่เพราะอันนี้เป็นพิมพ์หูกระต่ายทั้งคู่ไงต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นพิมพ์หูกระต่ายทั้งคู่ไม่มีใครไม่รู้จักปิดตาบ้านยางครับมาที่ 97,100 ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่วีนิธินะครับ 97,100 ก็นะไอ้เจ้าอาจจะต้องมาใส่แสนหนึ่งเลยอ่ะพี่ราคานี้ไปเดินปวดขายยังไม่ได้ครับนะอ้าวนี่ก็จะเป็นองค์ดาราอยู่ในไลฟ์เนี่ยให้เห็นกันทุกค่ำคืนให้ถามกันทุกวันทุกวี่โอ้โหตากระแตนปูเอี่ยมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพี่คือเอาง่ายๆทำให้คนรอคอยอ่ะถุงนี้เท่าไรครับพี่ถุงเนี้ยเอา 13,000 จริงอะไรที่ผมแบ่งได้ผมแบ่งหมดอะไรยอดนิยมของผมนะประกันแท้ให้ชนิดที่เรียกว่าเก๋คืนเพิ่มไม่ 5,000 ถ้าเป็นพาราบุรีและเก๋คืนเพิ่มไม่ 50,000 เอา 13,000 รายการสุดท้าย 13,000 บาทพี่พี่ท่านใดรับพิมพ์ปิด 13,000 บาทเนี่ยปิดไปเนี่ยรายการนี้ 13,000 เนี่ยนะครับมีเสือด้วยอ้าวสวัสดีพี่เอกิครับเอา 13,000 พี่ชุดนี้พี่ๆท่านใดรับพิมพ์ปิด 13,000 มานะครับองค์เดียวไปเลี่ยมทองก็พอแล้วนี่ปูสุกปากคอมะขามเท่าเสือแวบแวบนี่เอกิครับเสือพ่อเรือนนี่เหรียญพ่อเงินอันนี้เหรียญวัดหลักสี่ปู่แขกบางปลาเสกปู่ใจเสกพ่อลุงเสกนะอันนี้ปู่บุญดองมะนาวนี่ถ้าไม่มีใครปิดปู่สุกนะ 13,000 นี่ผมใส่ไข่ปลาไปก่อนเลยนะนี่แล้วชุดนี้จะเป็นชุดที่พรุ่งนี้เรามาเจอกัน